สวัสดีครับคราวนี้เป็นคลิปที่9นะครับเราทำเส้นถนนกันอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีรูปมีร่างขึ้นแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าเส้นถนนเนี่ยวิ่งลงมาช้าเกินกว่าต้นไม้นะมันดูไม่สัมพันธ์กันครับเดี๋ยวเราเชน x นี่ลบไปก่อนนะทีนี้ตัวที่ทำให้ลงมาเร็วหรือช้าเนี่ยคือเชน y ก็คือตำแหน่ง y ของเขานะซึ่งตอนนี้เนี่ย acceleration เป็นลบ 0.1 อยู่นะครับทีนี้เราลองเอานะครับเดี๋ยวขอไปแก้นิดนึงสาเหตุที่เมื่อกี้เล่นๆแล้วหยุดไปเนี่ยเดาว่าเป็นการที่ว่าเขามี start as a clone ขึ้นมาเยอะแล้วไม่มีการ delete this clone สำหรับต้นไม้ให้เราไปที่ต้นไม้นะครับ tree 1ตรง high ข้างล่างเนี้ยนะครับเอาออกนะครับแล้วก็เอา delete this clone มาใส่แทน delete this clone อยู่ใน control นะครับต้นไม้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งขวาด้วย tree นะครับแล้วก็เอา high ออกไปเอา delete this clone มาใส่แทน delete this clone อยู่ใน control อีกครั้งหนึ่งนะครับกด stop start ดูซิว่าใช้ได้ผลลัพธ์ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับโอเคทีนี้เรามาดูเส้นกลางกันต่อเส้นกลางเลื่อนลงมาช้าไปนะก็ไปเอาคูณมาดีกว่านะไปเอาคูณเอาเครื่องหมายคูณโอเปอเรเตอร์นะครับเครื่องหมายคูณแล้วก็อยู่ในโอเปอเรเตอร์คูณนะครับตรงเชน y เนี่ยไปเอา acceleration มาใส่นะครับแล้วก็ยกทั้งก้อนนี้ไปใส่แทนตรงนี้ลองเอา 1.2 มาคูณนะครับคูณ acceleration ดูซิจะเป็นยังไงจะเร็วขึ้นไหมยังไม่เร็วขึ้นนะฮะเอาสัก2ดูซิเป็นยังไงบ้างนะครับอ๋อเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเวทด้วยนะครับเวทสัก 0.7 แล้วกันนะให้เวทน้อยลงหน่อยแล้วก็รีพีทเอาสัก60พอนะครับเพราะว่าเขาเริ่มลงมาเร็วขึ้นแล้วต้องให้เขาหายไปเร็วขึ้นกว่านี้60ไม่ได้เอา55ยังไม่ได้อีกเอา50ดีขึ้นเอา45นะครับลอง45ดูโอ้โหสมูทเลยคราวนี้นะก็สปีดยังช้าไปนิดนึงนะครับของเส้นกลางถนนอ่ะ 2.5 เชน y by 2.5 ดูโอเคทีนี้ถี่น้อยไปเส้นกลางถนนน้อยไปก็เวทน้อยๆเลยเวท 0.4 อ่ะ 0.4 ตืดอ่าเพราะฉะนั้นต้องรีพีทให้น้อยกว่านี้อีก40เอ๊แจ๋วนะครับแจ๋วทีนี้เชนไซส์เนี่ยตอนเริ่มต้นออกมาเนี่ยเขาต้องเล็กกว่านี้ครูคิดว่าต้องให้เอาสักลบ 0.5 ดูตรงนี้นะตรงเชนไซส์ต้องเริ่มมาต้องเล็กกว่านี้เอาลดลงอีกลบ 0.1 เลยโอ้0.1ไม่ใช่ลบ0.1 0.1เดี๋ยวนะลบ1จะเป็นยังไงต้องใหญ่ขึ้นเนาะแล้วครับครูจิ๊บเมื่อกี้ไปทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทำแบบนี้เนาะก็โชว์ใช่ไหม set accelerationเดี๋ยวเราตัวนี้ก่อน when flag click forever switch อันนี้เหมือนเดิมจริงๆนี้ไม่ต้องมีคอสตูมเนาะก็เอาออกก็ได้เปลืองเอา switch คอสตูมออกนะครับแล้วก็ create clone of myself with 0.4 second นะครับเสร็จแล้วนะครับ set acceleration to 0.1 เหมือนเดิมส่วนตรงนี้ครับ go to x 0 y ลบ 8ก็จะเป็นตำแหน่งของจุดเริ่มต้นของเส้นกลางถนนนะ
เสร็จแล้วก็เซตไซส์เป็น 0.3% คุณชิปเพิ่ม Ghost Effect มาครับ Ghost Effect ก็คือจะทำให้เขาจางๆนะถ้าเกิด Effect Ghost Effect ยิ่งเยอะตัวเขาก็จะจางๆนะกูให้อยู่ว่าถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยมันก็เราก็จะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมก็จะทำให้จางๆก็คือ Ghost Effect เริ่มต้นที่100เสร็จแล้วใน Repeat เนี่ยก็เป็น Repeat 40เสร็จแล้วทุกครั้งที่ Repeat เนี่ยเราจะให้ Ghost Effect เนี่ยหายออกหายไปทีละลบ8นะครับคำว่า Ghost Effect หายไปก็คือเขาก็จะปรากฏตัวมากขึ้นเสร็จแล้วก็ Change Size by ลบ2คูณ Next Relation Change Y by 2.5 คูณ Acceleration แล้วก็ Change Acceleration by ลบ 0.1 เหมือนเดิมนะครับก็จะทำให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยค่อนข้างโอเคนะสมจริงมากขึ้นนะครับเห็นแต่ว่าเส้นของคุจิปเส้นกลางถนนอาจจะดูเรียกว่าอะไรอ่ะแหลมไปหน่อยนะครับใครอยากไปปรับของตัวเองก็ลองไปปรับดูนะความแหลมความนะครับยังไงเดี๋ยวก่อนขอไปเซตสีหน่อยนะครับโอเคคุจิปเซตสีละทำให้เส้นมันไม่สว่างเกินไปได้ดูสมจริงหน่อยครับเพราะว่าพื้นถนนจริงมันคงไม่แจ๊สขนาดนั้นโอเคเอาละครับได้เส้นกลางถนนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อกันนะครับสวัสดีครับ